แล้วนี่เรารู้จักสารละลายที่เป็นอะไรนักเรียนการออสโมซิสแบบไอโซโทนิกโซลูชันนะคะแล้วก็ไฮเปอร์โทนิกโซลูชันแล้วก็ไฮโปโทนิกโซลูชันนะคะวิธีจำง่ายๆนักเรียนไอโซก็คือเท่ากันความเข้มข้นภายนอกกับภายในเท่ากันไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันข้างนอกเป็นไงคะมีความเข้มข้นสูงกว่าเพราะฉะนั้นน้ำในเซลล์ก็ออกมาช่วยนะคะออกมาช่วยเป็นไงก็ทำให้เซลล์เหี่ยวนะคะถ้าไฮโปภายนอกจะเข้มข้นต่ำกว่าเพราะฉะนั้นก็จะน้ำก็จะเข้ามาภายในเซลล์นะคะทำให้เซลล์พองโตนะคะสามารถที่จะทำให้เซลล์แตกได้นะคะนี่เราไปดูว่าจากการศึกษานะคะเซลล์ของเม็ดเลือดแดงนะคะจากการศึกษาเซลล์ของเม็ดเลือดแดงนะคะโดยกระบวนการออสโมซิสจะมี3แบบด้วยกันนะคะตรงกลางนี่ก็คือไอโซโทนิกโซลูชันนะคะอันนี้ก็เป็นไฮโปกับไฮเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะไอโซก็คือความเข้มข้นภายในไข่สมมติว่านี่เป็นไข่นะคะภายในไข่กับนอกไข่มีความเข้มข้นเท่ากันนะคะนักเรียนในไข่ก็เป็นในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะก็มีสารละลายอยู่นะคะถ้าความเข้มข้นเท่ากันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันนะคะถ้าเป็นไฮเปอร์นักเรียนไฮเปอร์ก็คือข้างนอกสูงกว่าข้างในข้างนอก 20% เข้มข้นข้างใน 10% นะคะเพราะฉะนั้นข้างนอกถ้าเป็นความเข้มข้นของเกลือข้างนอกก็จะเค็มกว่าน้ำก็จะออกมาช่วยเพื่อให้เจือจางก็จะทำให้เซลล์เหี่ยวนะคะอีกอันนึงไฮโปก็คือข้างนอกเข้มข้นน้อยข้างในเข้มข้นสูงกว่าแว่นน้ำข้างนอกก็จะเข้าไปช่วยข้างในนะคะก็จะทำให้เซลล์พองโตในที่สุดแตกได้นะคะต่อไปเราไปดูอันนี้ก็เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างไอโซโทนิกโซลูชันกับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันแล้วก็ไฮโปโทนิกโซลูชันนะคะอันนี้ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อยู่ในสารละลายที่เท่ากับภายในเซลล์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์นะคะอันนี้นักเรียนดูถ้าอยู่ในที่มีความเข้มข้นมากกว่าน้ำในเซลล์ก็ออกมาช่วยทำให้เซลล์เหี่ยวนะคะอันนี้ข้างนอกมีความเข้มข้นเจือจางกว่าภายในเซลล์มากกว่าเซลล์ก็จะเกิดพองโตนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านำเซลล์เม็ดเลือดแดงมาใส่ในน้ำกลั่นนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้ำจะไหลไปไหนนักเรียนเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีความเข้มข้นของสารละลายอยู่น้ำกลั่นไม่มีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นน้ำจะไหลเข้าสู่เซลล์เพราะในเซลล์มันมีความเข้มข้นอยู่มันก็เข้าไปช่วยให้มันเจือจางนะใช่ไหมเซลล์ก็จะพองโตแตกได้นะคะน้ำจะไหลเข้าสู่เซลล์มากขึ้นจนทำให้เซลล์เต่งจนแตกได้นะคะถ้าเอาเซลล์เม็ดเลือดแดงมาใส่ในน้ำกลั่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์จะทำให้เกิดแรงดันขึ้นจะดันให้เซลล์แตกนะคะแรงดันเกิดจากกระบวนการออสโมซิสนะคะเราเรียกว่าแรงดันออสโมซิสนะคะเราสามารถที่จะวัดค่าได้เป็นแรงดันบรรยากาศนะคะ
ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นน้ำนั้นเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์จะทำให้เกิดแรงดันขึ้นนะคะจึงดันให้เซลล์แตกเพราะฉะนั้นแรงดันน้ำเกิดจากกระบวนการออสโมซิสนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกแรงดันออสโมซิสเนี่ยสามารถที่จะวัดได้เป็นแรงดันบรรยากาศนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขณะที่เกิดกระบวนการออสโมซิสนะคะจะเกิดแรงดันออสโมซิสนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออสโมซิสเพรสเชอร์นะคะซึ่งเราสามารถที่จะศึกษาแรงดันออสโมซิสเหล่านี้ได้ถัดไปนะคะนักเรียนแรงดันของน้ำที่อยู่ภายในเซลล์นะคะที่เกิดจากการที่น้ำแพร่หรือออสโมซิสเข้าไปอันนี้เราเรียกว่าแรงดันเต่งนะคะแรงดันเต่งสูงสุดก็มีค่าเท่ากับแรงดันออสโมซิสนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองวัดแรงดันออสโมซิสอย่างง่ายนะคะเพื่อเปรียบเทียบแรงดันออสโมซิสระหว่างน้ำกลั่นกับสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันนะคะเราอาจจะใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะหรือใช้กระดาษเซลโลเฟนก็ได้นะคะลองออกแบบนะคะนักเรียนออกแบบทำการทดลองดู